พอเห็นฉากนักเรียนพอที่จะเดาออกไหมคะว่าเราจะเรียนเรื่องแรกเป็นเรื่องของอะไรที่ทะเลมีคลื่นใช่ไหมคะแน่นอนเราจะเรียนเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของปรากฏการณ์คลื่นค่ะลักษณะของคลื่นทั่วไปเนี่ยนักเรียนเคยเจอปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นนะคะเราจะเจอกันบ่อยใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นคลื่นผิวน้ำไปทะเลก็เจอค่ะอันเนี้ยหรือไปที่บริเวณที่เป็นหนองน้ำแล้วก็แกว่งเอ้ยไม่ใช่แกว่งโยนก้อนหินลงไปแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์กระเพื่อมขึ้นของน้ำใช่ไหมคะเราจะเรียกอันนี้เนี่ยว่าเป็นคลื่นผิวน้ำนะคะแล้วก็มีลักษณะของคลื่นเชือกเวลาที่เราจับเชือกขึ้นมาแล้วก็ทำการสะบัดสะบัดสะบัดมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลื่นนะคะเราจะเรียกคลื่นประเภทนี้ว่าเป็นคลื่นเชือกมีอีกไหมมีค่ะเป็นคลื่นบนขดด้วยสปริงเนี่ยมันจะมีความสามารถคือยืดหดได้เราให้ถ้าเราทำให้มันเกิดการสั่นหรือการแกว่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะเกิดการเคลื่อนที่แบบคลื่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคราวนี้ไปดูเรื่องแรกเลยส่วนประกอบของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่นมีไม่เยอะค่ะตามจุดประสงค์อันแรกเลยนะคะส่วนประกอบของคลื่นประกอบไปด้วยอันนี้เลยอันแรกก็คือในเรื่องของสั่นคลื่นสั่นคลื่นอยู่ตรงนี้ปึ๊บสั่นคลื่นก็คือบริเวณที่อยู่ตัวที่เป็นยอดสุดของคลื่นนะคะส่วนสูงสุดของคลื่นเราจะเรียกตรงเนี้ยจุดนี้เลยไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแค่จุดเนี้ยบริเวณเนี้ยคือสั่นคลื่นและถัดไปตัวที่อยู่ใกล้ๆกันด้านล่างสุดตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นท้องคลื่นก็คือเป็นบริเวณที่มีแอมพลิจูดต่ำสุดอะค่ะมันจะเว้าลงไปด้านล่างเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นท้องคลื่นนะคะและความยาวคลื่นก็คือวัดจากสันคลื่นหนึ่งไปจนถึงสันคลื่นหนึ่งที่อยู่ถัดกันก็คืออยู่ใกล้ๆกันไม่ข้ามนะคะความยาวระหว่างสันคลื่นหนึ่งไปถึงสันคลื่นหนึ่งที่อยู่ถัดกันไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นความยาวคลื่นและเราก็จะใช้สัญลักษณ์มันว่าแลมดาเราจะเรียกมันว่าแลมดานะคะซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรหรือเป็นเซนติเมตรนะคะถ้าเกิดคลื่นมันเล็กมากๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลื่นหน่วยเป็นเมตรนะคะเช่นคลื่นน้ำทะเลอะไรทำนองนี้นักเรียนลองนับดูสิคะว่านักเรียนจะนับได้จำนวนกี่ลูกคลื่นนะครูให้เวลานับเวลานับเนี่ยเราจะนับอย่างนี้นะคะอันนี้คือ1ลูกคลื่นตรงนี้แล้วก็ไปที่2ลูกคลื่นตรงนี้แล้วก็ไปที่3ลูกคลื่นตรงนี้แสดงว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีจำนวนลูกคลื่นทั้งหมด3ลูกคลื่นนะคะทุกๆครั้งที่มาบรรจบที่2พายจะนับเป็น1ลูกคลื่นในเมื่อมันมีจำนวนคลื่นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับเวลาว่ามันเคลื่อนที่ครบ1รอบจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือเคลื่อนมีจำนวน2ลูกคลื่นใช้เวลา2วินาทีจะมีความถี่เท่าไหร่มันก็เลยไปสัมพันธ์กับ2คำนี้ก็คือความถี่กับตัวที่เป็นคาบนะคะความถี่ห้อง1จะคุ้นชินกับ2คำนี้ความถี่สัญลักษณ์ก็คือตัว f นะคะมันสืบเนื่องมาจากมันเหมือนกับความถี่ในฮาร์โมนิกนะคะแต่พอเรามาใช้คลื่นเนี่ยความหมายมันก็จะต่างกันนิดหน่อยก็คือเป็นจำนวนลูกคลื่นที่ผ่านจุดหนึ่งใน1หน่วยเวลาพูดง่ายๆก็คือใน1หน่วยเวลาหรือใน1วินาทีเนี่ยมีคลื่นที่เคลื่อนที่มาผ่านจุดเนี้ยทั้งหมดกี่จำนวนลูกคลื่นฉะนั้นหน่วยก็จะเป็นหน่วยของรอบต่อวินาทีหรือมีหน่วยเป็นเฮิร์ตความถี่หน่วยไม่เปลี่ยนหรอกค่ะหน่วยของเขาก็จะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะใช้ในเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะใช้ที่ไหนตัวแปรก็จะเป็น f เหมือนเดิมส่วนอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของคาบนะคะคาบเนี่ยจะเป็นส่วนกลับของความถี่ฉะนั้นถ้าเกิดความถี่มันคือจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลาฉะนั้นตัวที่เป็นคาบก็จะกลายเป็นเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านจุดหนึ่งนะคะหรือ เวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยครบหนึ่งรอบนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็คือตัวนี้นะคะตัวทีซึ่งหน่วยก็จะยังเหมือนเดิมเลยก็คือมีหน่วยเป็น s หรือมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะ